สวัสดีจ้ามาจ้ามากินข้าวเที่ยงกับมีแอนค่ะมื้อนี้ก็ลาบค่ะลาบจริงลาบมีแอนก็ง่ายๆนะคะมีแอนบ่ได้ออกมาฝักบ่ได้เอามาเฮ็ดให้มันมุนๆค่ะมีแอนซอยเอานะคะแล้วก็ต้มแซ่บจ้าแซ่บๆมาจ้าเห็นมีแอนบ่บุเป็นเมียนบ่บ่เพราะว่าหน้าบักใหญ่คือสิบ่เห็นเนาะกินเลยเด้อบ่ว่าโดนเด้อจ้ามันหิวอุ้ยป้องอยากให้แฟนๆเห็นน้ําซั่นเด้ออ่ะมาจ้ะน้องบักอะมาสวัสดีพี่ๆเขาได้มั้ยอาจารย์ได้เวลาแล้วมากินกันลวกเอาเด้อจ้ะนี่แบบลวกพริกกับผักกระเทียมใบบักใหญ่มึงรู้หรอในสำนักเมียนะฟันครับเพิ่นว่ามีแอนเว้าหลายกินเนี่ยจับหัวเข่าป้าเทียงกลัวเหรอกินไปคุยกันไปเรื่อยๆคลิปกันยาวคนกับเบื่อบอกยังไม่มีสาระจริงๆตั้งใจสิมาเว้าเรื่องเนี่ยมันคลิปวิดีโอของรายการโทรทัศน์ช่องนึงจำชื่อช่องไม่ได้ชื่อว่ารายการชื่อว่าสมการรักกษัตริย์อันสองคนผัวเมียผัวชื่อเอเมียชื่ออันเมียชื่อโอเราซื้อได้อยู่เนาะจ้ะเนาะเพราะว่าเขาเจ้ากับเปิดซื้อในคลิปผัวเพิ่นเป็นคนเก็บของเก่าเป็นคนน่ะพิการผัวเพิ่นโดนรถชนมากแล้วก็เมียเพิ่นเป็นอันคนตัวน้อยไหมคะคนแค่คนอายุห่างกัน14ปีระหว่างผัวกับเมียอายุหลายกว่าแต่ว่าเพิ่นหนังหักกันนะหักกันแล้วก็ช่วยกันทำมาหากินเมียแอนก็เลยรู้สึกปลื้มใจก็เลยนึกไปถึงคนทั่วไปที่แขนขาดีเราพอหูจักทำมาหากินหวังแต่แบ่มือขอคนอื่นตรงเมืองคุณนี่เป็นตัวอย่างใครมึงว่าจ้ะซื้อรายการสมการรักเป็นเมืองนะจ๊ะนั่นเป็นรายการของทีวีพึ่งเมืองครั้งแรกเข้าใจว่าเพิ่นกับหาผู้นี้ผู้นั้นมาเฮ็ดรายการนะคะแต่ว่ามีแอนประทับใจคู่นี้เพราะว่าเพิ่นร่างกายเพิ่นบ่ได้ปกติคนทั่วไปแต่ว่าเพิ่นสามารถหาเลี่ยมอยู่น้ำกันได้ยังมีความสุขสองคนผัวเมียความหักจริงๆมันบ่มีข้อจำกัดเนาะค่ะเนาะว่ามันบ่มีสูตร
ว่ามันสิอยู่กันได้จังได๋บ่จําเป็นต้องรวยบ่จําเป็นต้องหน้าตาสวยหมวยอึมหรือบ่ต้องรูปหล่อเป็นพระเอกพระเจ้าก็อยู่กินกันได้จ้ะคนเฮาซุมื้อนี่อย่าอย่าเฝ้าโอ้ยมันยังจัดได้มั้ยจัดตัดสินเออนึกบ่ออกอย่าเฝ้าตัดสินคนด้วยรูปลักษณ์ภายนอกบางคนรูปงามใจร้ายบ่จอยทํามาหากินอยากนั่งอยู่นอนกินบ่ว่าผู้หญิงผู้ชายหรอกค่ะมีแอนเมานะถ้าคนแบบว่ารูปร่างหน้าตาดีแขนขาครบบ่อยากเฮ็ดงานเฮ็ดการบ่คืออยากอายบ่จ้ะเมืองเขาเจ้าดูเขาเจ้าจังซั่นเขาเจ้าอยู่นํากันได้เลี้ยงดูกันได้ดูแลกันได้กินไปเผ็ดไปบอกไปรู้เรื่องมันเนี่ยน้องไปกดมึงด้วยจ้ะเพิ่นน่ะสามีเพิ่นน่ะหาของเก่าเรากลับไปขายเมียเพิ่นก็เฮ็ดหมอๆแม่ๆอยู่บ้านเย็บผ้าดูแลกันอันนั้นเธอเพิ่นกลับไปขายของอยู่ตลาดนัดมึงเหรอมีความสุขมึงเหรอน้ำตาไหลจริงๆบ่ต้องรวยล้นฟ้าหรอกจ้ะชีวิตนะบางครั้งเงินก็ซื้อบ่ได้ความสุขนะบ่จําเป็นต้องอยู่บ้านหรูบ่จําเป็นต้องขับรถยี่ห้อดังๆแพงเอาความเป็นจริงดีกว่าบางคนอยู่กับโลกเพ้อฝันจนแบบหลงไปว่าความจริงความหักมีแต่ภาพที่ดีมันคืออีหยังหลงอยู่กับบางครั้งเมียนสิบอกให้นะเสพโชคมากเกินไปคิดว่าเขาจังสี่จังสั่นจังสั่นจังสี่ปรากฏว่าชีวิตจริงเขากับคงสี่ไม่ได้แตกต่างจากของเขาเป็นไรหรอกค่ะบางคนเถอะมึงเห็นเขาโอ้เขาคือจังสั่นจังสี่จังสี่จังสั่นเมียนก็เว้าเลอะเทอะไปเรื่อยเนาะหมายถึงว่าบางคนน่ะบางคนนะบ่ว่าสิเด็กน้อยผู้ใหญ่บ่ว่าสิวัยรุ่นหรือผู้เฒ่าบางคนคิดบ่ได้เสพสมโซเชียลมากเกินไปแซ่บว่ะจังมีแอนนี่เฮ็ดมีแอนเอาตรงนะมีแอนยังเสียล่ะเห็นเขาอวดกันมาอยู่เมืองนอกอวดกันโอ้ยใส่อันนั้นอันนี้กินอันนี้อันนั้นคนบางทีคิดเองว่าเป็นกะเสื้อเป็นน้ำขาวบางคนเนี่ยเขาเห็นคลิปเขาไม่จุดประสงค์โน่นนี่นั่นต้องการที่หาจุดขายให้เจ้าของ
คนเมืองบ่ฮู้ความจริงก็เห็นเขาจังซั่นจังซี่ก็โอ้อยากเป็นคือเขาอยากได้คือเขาอยากกินคือเขาบ่มีความพอดีความสุขมันอยู่ตรงไหนบางคนหาพอความสุขนะก็สิจมอยู่นี่จนว่ามีอันกินอิ่มพุ่นอ่ะต้องไปเมืองแล้วจ้ะก็สิคิดได้อยู่หั่นล่ะคนเมืองคนสมัยสมัยนี้ฉลาดมีแอนบ่ค่อยได้เล่นโซเชียลนะคะเล่นจังนี่ล่ะแต่ YouTube Facebook น่ะบ่ต้องคิดว่าสิแอดมีแอนไปดอกเพราะว่ามีแอนบ่ได้เล่นต้องเล่นมาโดนหรอกบ่มีเวลาบ่รู้สิโพสต์หยังเห็นก็โพสต์กันวุ่นๆเมียนจังสิโพสต์หยังบางคนชีวิตจริงกับโพสต์ในโซเชียลมันก็บ่คือกันมึงอ่ะบางคนก็คือบางคนก็บ่คืออยากแต่มึงกันเดี๋ยวจะพกพริกเดี๋ยวข้ามหนึ่งกินข้าวเนื้อเป็นสิแหละโจ๊กเอาโจ๊กเอาลองไปคิดเมืองนะจ้ะความสุขเฮาสร้างขึ้นมาด้วยตัวเฮาเองหรือการใช้ของแบรนด์เนมหรือการมีผัวรวยๆรอๆหรือการมีเมียงามๆที่บ่ทำมาหากินหรืออยากได้แต่ผัวรวยๆบ่ต้องเฮ็ดการเฮ็ดงานอันไหนมันคือความสุขถามว่ามีอันเนี่ยไม่ได้ร่ำรวยหรอกใช่ป่ะทอดกันทำมาหากินกับพ่อบ้านกับเป็นชีวิตปกติก็บ่ได้ร่ำรวยบ่ได้เพอร์เฟกต์แต่กับทอดกันทำมาหากินผัวเฮ็ดเมียเฮ็ดทอดกันเฮ็ดแล้วเจ้าของเฮ็ดเจ้าของภูมิใจนะคะบางคนบอกว่าอยากได้ผัวรวยๆกูไม่อยากเห็นงานอยากนั่งที่ซื้อสวยๆเป็นมือๆแล้วถามว่าสวยเป็นมือๆน่ะความสวยมันอยู่ย่งคงกับพันไปจนถึงอายุ70 80บ่มันบ่แล้วก็คนที่บอกว่าอยากได้ผัวรวยๆกูสิบ่ต้องเฮ็ดงานอันผู้ชายบางคนก็บอกกูอยากได้เมียรวยๆกูสิได้สื่อรถงามๆครับโดยที่บ่คิดว่าบ่คิดสิซอยกันทํามาหากินน่ะคิดแต่หวังสิรวยมันบ่มีรวยแบบใดที่มันสิได้มาแบบว่าฟรีๆอ่ะทุกสิ่งทุกอย่างมันต้องลงทุนน่ะค่ะคุณบ่มีเงินลงทุนคุณก็ต้องไปลงแรงเฮ็ดงานนะคะคุณมีเงินลงทุนคุณก็ลงทุนสร้างกําไรต่อไปเมื่อหน้านะคะบางคนเนี่ยบ่อยากเฮ็ดหยังซุ่มบ่อยากเฮ็ดหยังก็คือเขาเจ้ามีอันสิอยู่สิกินเขาเจ้าบางคนเขาเจ้ารวยแล้วเขาเจ้าก็สร้างเขาเจ้าก็เฮ็ดเพราะว่าเขาเจ้าบ่อยากอยู่ซื่อๆอยู่ซื่อมันสมองบ่ได้ใช้งานมันสิบ่เป็นแนวอื่นบ่จ้ะนอกจากเนาะเรากับคนที่แบบว่าอันใดวะจำได้โดนเลยล่ะหน้าสิเดือน2เดือนที่ว่าถ้าเจ้าว่าพื้นเมียฝรั่งอันที่ว่า
ซื้อบ้านกับผัวเช่าบ้านกับผัวบ่บ่ให้ค่าอีหยังนะเมียนเลยว่าโอ้เมียนเมียนก็บ่ให้ค่าคนประเภทนั้นคือกันเพราะอีหยังว่าติมันสิมีค่าอยู่บ่คนจังซั่นนึกในใจคือได้จังได๋อยากหาผัวรวยๆอันนี้โดนแล้วจ้ะโดนแล้วเอามาว่าใหม่บ่แม่นว่ามีแอนบ่ท่านข่าวดอกเมียนท่านอยู่เมืองตะละแต่2เดือนแม่นบ่2เดือนบ่ที่แล้วพุ่นล่ะก็บ่ได้คืออยากเว้าดอกเอิ้นจ้ะมึงอันคลิป2คนผัวเมียนี่ล่ะก็เลยนึกเออชีวิตจังซี่มันก็เป็นความสุขอีหลีอร่อยเนาะชีวิตที่เขาเจ้าบอกว่าจังที่เพิ่นว่าน่ะมันบ่แม่นชีวิตจริงจ้ะมันเป็นชีวิตกลวงมันเป็นชีวิตหลอกเจ้าของไปมือชีวิตนั้นแม่นชีวิตจริงแล้วก็เป็นความสุขที่แท้จริงที่เฮาหาได้รอบๆตัวเฮาเลยจ้ะนะคะมีอันถึงบ่ได้สนใจพวกแบรนด์เนมบ่ได้เป็นคนหิวกระเป๋าแบรนด์เนมบ่ใส่รองเท้านี่ใส่อยู่แบรนด์เนมเพราะว่ารองเท้านี่มันต้องใส่แบบแต่ว่าส่วนมากสิใส่เป็นรองเท้าสปอร์ตรองเท้ากีฬาเพราะว่ามีอันเดินเนาะก็ซื้อรองเท้าดีซื้อใส่อยู่แต่ว่าพวกกระเป๋าพวกอีหยังสิมีอันบ่ค่อยได้ไปสนใจเสื้อผ้าสิซื้ออีหยังใส่ก็ใส่จังซี่จ้ะบ่ได้ไปต้องว่าต้องเป็นยี่ห้อนี้เด้อยี่ห้อนั้นเด้อจังซี่จ้ะชีวิตคนเฮาเนาะจ้ะเนาะเดี๋ยวมีอันไปแล้วเราเว้าโดนเราก็เว้าบ่ได้เรื่องบ่ได้เล่าเนาะก็ซอยกันทํามาหากินจ้ะ2คนผัวเมียแล้วก็ภูมิใจในสิ่งที่เฮามีในสิ่งที่เฮาหามาได้มากกว่าบ่แม่นสิ่งที่เฮาไปได้มาจากคนอื่นเฮาภูมิใจเอาความภูมิใจมาตรงใดเอาของคนอื่นเขามาถึงเขาสิเป็นผัวเฮาก็ตามนะคะมันสิภูมิใจตรงใดบักมีอันอิ่มแล้วได้ลูกอิ่มแล้วนะคะยืนจมอยู่ยืนกดเมียนอยู่เนี่ยมันหาความภูมิใจบ่มีดอกจ้าเรื่องยังสั่นที่บอกว่าอุ๊ยฉันต้องรอผัวซื้อให้ฉันต้องผัวจ่ายเงินเท่านั้นเท่านี้ให้ผัวให้เงินเดือนเท่านี้เท่านั้นโอ้เมื่อสมัยหรอค่ะสมัยใดนี่2022พุ่นน่ะมันเมื่อสมัยแล้วเมื่อสมัยแล้วตั้งหน้าตั้งตาทำมาหากินซอยกันดีกว่าจ้าภูมิใจมากกว่าซื้อบ้านหลังนี้ว่ามันบ้านคอนโดหลังนี้ก็ซื้อก็พอบ้านก็ภูมิใจจ้าเมียนก็พอบ้านนะคะ2คนผัวเมียซอยกันซื้อภูมิใจค่ะนอนก็นอนอิ่มนอนหลับนอนสบายเพราะว่าเฮาซื้อเฮาบ่ต้องคิดว่าเออชะตากูเนาะอันบ่มีผัวซื้อบ้านให้โอ้พี่เมียนฟังเพิ่นเว้าแล้วเมียนก็ปวดหัวมันอีหยังก็บ่ฮู้ชีวิตมันโนไปแล้วจ้าขอบคุณจ้าอย่าทำมโนกันหลายจ้าบ่ให้มันมีเว้าเลยอ่ะมานี่ก็มีก็มาไปตะซังบ่ให้มีแอนเว้าเลยไปละจ้ามึงได้สิเว้าอีกหวังวะน่าไปละจ้าบ่ได้เว้าว่าว่าย่าให้มีแอนเว้ามีแอนไปละจ้าขอบคุณจ้าสู้ๆจ้าอย่ามาโน่หลายเด้อชีวิตก็เอาอยู่ในความเป็นจริงนะจ้าเนาะไปละจ้าขอบคุณจ้าบ๊ายบายกด Subscribe ด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้มีแอนแคนาดาด้วยนะคะช่องแอนแฮนคอกค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะมโน